ฟุตบอล4เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์กันหน่อยนะครับดูภาพรวมแล้วก็บิ้วกันหน่อยมี20นักเตะที่ไปอยู่ที่กัมพูชาดูซิว่ามีใครบ้างนะครับจากครั้งล่าสุดเหลือใครนะครับจากทัวร์นาเมนต์ล่าสุดใครเล่นดีมาไหมรอบนี้ขาดใครเดี๋ยวจะวิเคราะห์ในคลิปนี้และที่สำคัญเลยมีนักเตะคนหนึ่งครับที่น่าจับตามองมากๆมีเรื่องไหนน่ากังวลหรือไม่เดี๋ยวรวบรวมรวบยอดในคลิปนี้ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณรถยนต์ Suzuki GL Next นะครับ Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดใครที่สนใจหรือมองหารถยนต์นะครับไปทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ Grenade ด้วยนะครับผม Grenade Granola Bar Plus นะครับผมก็มีคุกกี้สูตรเพิ่มโปรตีน5กรัมนะครับผม2รสชาติอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมีคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะครับผมไปซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขารวมถึงทุกผลิตภัณฑ์ของ Grenade ด้วยนะครับผมซื้อครบ300บาทเอาใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้ที่ Facebook Grenade Snack นั่นเองนะฮะไปเริ่มต้นกันเลยครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์4เกมเรื่องแรกที่ต้องทราบกันอีกครั้งนั่นคือมีเพียงแค่20คนเท่านั้นนะครับที่ถูกส่งชื่อไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบโอ้โหเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเตะทีนักเตะน้อยนะครับรอบนี้เนี่ยเป็นรุ่น U22 ด้วยก็คือต่ำกว่า22ปีลงมานะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยชุดนี้เนี่ยทีมชาติไทยก็จะไม่มีเรื่องของการส่งนักเตะที่เป็นโควต้าอายุเกินไปแล้วนะครับผมแล้วก็ดูจากรายชื่อตรงนี้เนี่ยก็มีหน้าพูดถึงหลายต่อหลายคนนะครับผู้รักษาประตูที่ถูกชื่นชมในโดฮาครับครั้งล่าสุดอย่างโสพลวิทย์รักญาติก็ติดไปนะครับกองหลังก็มีมาจากชุดเดิมเลยครับตั้งแต่อภิสิทธิ์แสนสีคำม้วนนะฮะสัตว์มงคลเรืองธนโรจน์จากชลบุรีนะครับทรงชัยท้องฉ่ำโจนาธานเข็มดีบุคลีเหลมดีนะครับผมแล้วก็มีชื่อใหม่ๆอย่างจักรพงษ์แสนมะฮุงก็กลับมาติดในชุดนี้เหมือนกันนะครับกองกลางเนี่ยมีชื่อที่หลายๆคนเฝ้ารออย่างชยพิพัฒน์นะครับน้องเจษนะฮะชยพิพัฒน์สุพันธ์เพศัตก็กลับมาติดในรอบนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าน่าจะช่วงเวลาตรงกันแล้วก็ความพร้อมได้นะครับอิรฟานดอเลาะหายจากอาการบาดเจ็บทันนะครับแต่ต้องเช็คกันอีกทีว่าความฟิตเนี่ยพร้อมต่อการที่จะลงเล่นแบบต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมปุโรเชษฐ์ทอดสนิทก็ฟอร์มดีจนต้องติดกลับมาในรอบนี้นะครับลีออนพิชยะเจมโชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของการย้ายตัวแบบอุ่นหนาฝาข้างเลยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บหลังจากกลับมาจากโดฮาครับรอบนี้ยังได้กลับไปเพราะว่าสลัดอาการบาดเจ็บได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์จากเชียงรายนะครับชานรงค์พรมสีแก้วจากชลบุรีแน่นอนว่าชลบุรีปล่อยเยอะครับเพราะว่าเรื่องของลุ้นถ้วยก็หมดแล้วนะครับอันดับในลีกก็ไม่ได้สำหรับสำคัญอะไรมากมายนะครับชลบุรีก็ถือว่าปล่อยออกมาให้ไปรับใช้ชาตินะครับธีรพัฒน์เปลืองนาแล้วก็อนันต์ยอดสังวาลจากลำพูนวอริเออร์สก็ถือว่าใจกว้างมากนะครับลำพูนถึงแม้ว่าสถานการณ์ของทีมจะยังลุ้นหนีตกชั้นอยู่ก็ยังส่งนักเตะของตัวเองมาติดทีมชาติในรอบนี้ทั้งที่โฟแบร์เองก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วนะครับกลับมาก็ยังได้กลับมาอีกนะฮะตำแหน่งกองหน้าครับทุกคนครับเป็นตำแหน่งที่อยากให้หลายๆคนได้จับตาดูเหมือนกันนะครับจากครั้งที่แล้วในโดฮาครับเนี่ยมีกองหน้าเพียงแค่คนเดียวนะครับนั่นคือธีรศักดิ์เผยพิมายเล่นเกือบทุกนัดนะครับผมถึงแม้จะเล่นเต็มบ้างสำรองบ้างนะครับแต่ก็ได้เล่นตลอดนะครับแต่รอบนี้ของ4เกมได้มาเพิ่มอีก2ครับซึ่งมาดูกันหน่อยว่าเป็นใครนะครับหนึ่งในนั้นคืออาชิตพลคีรีรมนะครับก็เป็นดาวรุ่งที่เล่นอยู่ในเยอรมันนะครับผมทีมรองของอัลส์บวกนะฮะก็กลับมาติดในรอบนี้นะครับด้วยเรื่องของช่วงเวลาด้วยนะครับผมแล้วก็ปล่อยมาในรอบนี้ก็น่าสนใจว่าผลงานของธีรศักดิ์ในไทยลีกที่ดีขนาดนี้กับอาชิตพลคีรีรมสองคนนี้ใครจะดีกว่ากันเมื่อเล่นในทัวร์นาเมนต์ของ4เกมและใครจะตรงกับสเปคของโค้ชละมากกว่ากันนะครับผมส่วนอีกคนนึงคือยศกรบูรพาครับทุกคนครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดที่อยากให้ทุกคนน่าจับตาดูเด็กคนนี้เลยนะครับยศกรบูรพาเนี่ยนะฮะเป็นน้องเล็กสุดของทีมชุดนี้นะครับเขาเป็นกองหน้าของสมุทรปราการนะครับผมซีซั่นนี้แจ้งเกิดมากนะครับไทยลีก2เนี่ย
ยิงไป7ประตูด้วยวัยเพียง17ย่าง18นะครับผมจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกองหน้าสไตล์ที่ยิงเท้าหนักนะครับทั้งซ้ายและขวาซึ่งเหมือนกับว่าทีมงานก็ไปดูมานะครับว่านี่จะเป็นกองหน้าสายเลือดใหม่นะครับที่ทีมชาติไทยก็ไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่ต้องดูครับว่านักเตะคนนี้จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเบียดนะครับแล้วก็มีเวลาในการลงในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างซีเกมถือว่ามาตอบโจทย์เหมือนกันนะครับกับการที่ทีมชาติไทยเริ่มให้โอกาสนักเตะแบบเยาวชนระดับ18ปี17ปีในทัวร์นาเมนต์แบบซีเกมต้องเรียกได้ว่าเฮ้ยเสียงจากแฟนบอลเสียงจากมุมมองของนักพัฒนาเนี่ยก็ไปถึงการเลือกตัวติดทีมชาติเหมือนกันนะครับทีนี้ครับหลังจากที่เราเห็นรายชื่อ20นักเตะไปแล้วเนี่ยนะฮะอัปเดตสถานการณ์ของนักเตะของเราหน่อยนะครับตอนแรกเหมือนจะธีรศักดิ์เองจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้สุดท้ายได้นะครับมากไปกว่านั้นมาดามแป้งเองตัดสินใจปล่อยธีรศักดิ์เผยพิมายไปร่วมทีมชาติตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับณเวลานี้ก็คือบินไปแล้วเรียบร้อยนะครับถึงแม้จะเหลือโปรแกรมอีก3นัดสุดท้ายโอ้โหมันน่าห่วงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการท่าเรือเองเนี่ยธีรศักดิ์เป็นเหมือนซุปเปอร์ซับไพ่ตายที่มีธีรศักดิ์ก็ได้แต้มบ้างได้3แต้มบ้างจากการใช้ธีรศักดิ์เผยพิมายโดยที่ท่าเรือยังคงลุ้นตั๋วใบสุดท้ายกับการที่ได้ไป AFC Champions League เนี่ยเดี๋ยวดูครับว่าจะส่งผลกับการท่าเรือมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอีกคนนึงนั่นคือโจนาธานเข็มดีนะครับคนนี้เนี่ยก็ได้กลับมาในการใช้ในซีเกมครั้งนี้นะครับแต่ทางราชบุรีเนี่ยน่าจะปล่อยไม่ทันนัดแรกนะครับโจนาธานเนี่ยจะมีเวลาลงซ้อมกับเพื่อนๆ เนี่ยประมาณ5วันก่อนเริ่มเกมที่2นะครับผมก็คือนัดแรกเนี่ยไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวโจนาธานจะบินตามไปหลังจากจบนัดสุดท้ายของเดือนเมษายนนี้นะครับผมสำหรับไทยลีกนะฮะทีนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในซีเกมหน่อยนะครับรอบแบ่งกลุ่มมีทั้งหมด4นัดนะครับผมทีมชาติไทยจะเตะ30เมษายนนะครับแล้วก็เว้นยาวราวๆ5วัน6วันเลยนะครับ30เมษายนเนี่ยเตะ 4:00 นนะครับผมไทยจะพบกับสิงคโปร์นะครับทุกเกมจะเตะที่สนาม Prince Stadium นะครับนัดที่26พฤษภาคมจะเตะกับมาเลเซียนะครับสนามเดียวกัน 4:00 นโอ้โห 4:00 นนะครับทุกคนครับร้อนแย่เลยและอย่างที่บอกครับ4เกมมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เตะถี่มากๆครับพอเตะ6เตะ8ต่อครับพักวันเดียวฮะเตะ 4:00 นครับเจอสปป.ลาวครับและก็11พฤษภาคมซึ่งได้พักเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับเตะเวลา 1:00 นพบกับทีมชาติเวียดนามนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่ากรุ๊ปของเราก็เป็นกรุ๊ปออฟเดสเหมือนกันนะครับก็เหมือนบังเอิญแหละนะครับทีมแข็งๆก็มารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับผมจุดเด่นของชุดนี้หน่อยนะครับจุดเด่นเลยคือนักเตะแกนหลักเนี่ยเคยเล่นมาด้วยกันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นผลงานของทีมชุดนี้จากโดฮาครับเนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีกว่าที่ทุกคนคาดความต่อเนื่องของโค้ชดะที่มีวิธีการโค้ชชิ่งแล้วก็ทำให้นักเตะทุกคนเข้าใจในวิธีการเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ทำให้แฟนบอลอาจจะอุ่นใจในการเชียร์ทีมชาติไทยในซีเกมครั้งนี้ได้เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกข้อนึงนั่นคือเรื่องของผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ของชุดนี้เนี่ยปกติมันจะเป็นปัญหาเรื่องของการที่ว่าเรามีนักเตะส่งไปได้แค่20คนเนี่ยแต่เจ็บคนนึงเนี่ยก็จะเป๋เลยเพราะว่าสควอดมันไม่เยอะนะครับแต่จุดเด่นของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมันคือเรื่องของเอาท์ฟิลด์ของชุดนี้เนี่ยเล่นได้นะครับมากกว่า1ตำแหน่งเกือบทุกคนนะครับผมเราลองเลื่อนไปดูกันหน่อยนะฮะพอถามว่าดียังไงล่ะอ้าวก็ถ้าสมมุติมีนักเตะเจ็บคนนึงมันมีคนที่สามารถเล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งเนี่ยทดแทนในตำแหน่งนั้นได้นะครับอย่างแผงเซนเตอร์นะครับแผงเกมรับทั้งหมดเนี่ยก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้หมดทรงชัยเล่นเซนเตอร์ได้เล่นแบ็คขวาได้โจนาธานเล่นเซนเตอร์ได้ก็เล่นตำแหน่งแบ็คได้บุคคลีเหลี่ยมดีหรือแม้กระทั่งจักระพงแสนมะฮุงก็เล่นแบ็กซ้ายให้กับอุทัยแล้วก็ขยับมาเล่นเซนเตอร์ได้เช่นกันนะครับผมแผงรับนี่ก็เรียกได้ว่าถ้าเจ็บเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งการไม่มีโจนาธานในเกมแรกก็เช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งฉัตรมงคลรึงธนโรจน์เนี่ยจะถูกจับไปเล่นตรงกลางแบบที่ชลบุรีเคยใช้ก็ได้จับไปเล่นปีกซ้ายก็ยังคงได้นะครับผมแผงกองกลางครับเกมรับอย่างอิราฟานดอเลาะก็เล่นแบ็กซ้าย
ให้กับชุดก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือมีความหลากหลายชาณรงค์เล่นหมายเลข10ได้เล่นปีกขวาได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งเศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์ก็สลับสับเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับนั่นก็คงเป็นจุดเด่นหนึ่งของทีมชาติไทยชุดซีเกมชุดนี้นะครับก็คงไม่ส่งผลเรื่องของพละกำลังมากมายนักช่วยเหลือกันได้นะครับแต่จุดที่น่ากังวลจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องโฟกัสกันหน่อยนั่นคือตำแหน่งกองกลางครับระบบของโค้ชระอิสระศรีทะโลใช้เนี่ยคือ4-2-3-1นะครับซึ่งตำแหน่งของกองกลาง2คนที่เป็นตำแหน่งเกมรับเนี่ยกองกลางตัวรับเนี่ยนะฮะมีอยู่เพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับนั่นคืออิรฟานดอเลาะชยพิพัฒน์สุภัทรเพศัตแล้วก็ลีออนเจมซึ่ง2จาก3คนเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บนะครับอย่างอิรฟานดอเลาะแล้วก็ลีออนเจมส์นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโค้ชอาจจะมีกองกลางในตำแหน่งนี้เนี่ยมีให้เลือกเยอะนะครับมีสิทธาบุลล่านะครับแล้วก็มีทางด้านของสิริมงคลรัตนภูมิซึ่ง2คนนี้ก็ไม่ได้ติดมาในชุดนี้นะครับผมการเหลือ3คนนี้เนี่ยแล้วความฟิตไม่ได้ 100% มากนักเนี่ยก็แอบน่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าจะสามารถรับมือความเตะทีแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมทีนี้3นักเตะหน้าใหม่นะครับที่น่าสนใจและต้องจับตาดูเลยคนแรกผมพูดไปแล้วนั่นคือกองหน้านะครับอย่างยศกรบูรพาของสมุทรปราการนะครับอีก2คนที่น่าพูดถึงคนแรกคือจักรพงษ์แสนมะหุงครับนี่คือกองหลังดาวรุ่งของชลบุรีนะครับที่ถูกปล่อยยืมไปให้อุทัยธานี FC เนี่ยยืมตัวนะครับจุดเด่นเลยเขาสามารถเล่นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็เล่นเซนเตอร์ได้ซึ่งจากรายชื่อ20คนสุดท้ายเนี่ยแม้อุทัยจะจับจักรพงษ์ไปเล่นแบ็กซ้ายเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในซีเกมครั้งนี้ที่มีแบ็กซ้ายอย่างอภิสิทธิ์แสนสีคำม้วนแล้วก็ฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์เนี่ยก็คาดว่าเราน่าจะได้เห็นจักรพงษ์แสนมะหุงเนี่ยเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์มากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับมากไปกว่านั้นแฟนๆบุรีรัมย์อาจจะเคยได้ยินข่าวลือนี้แล้วนะครับว่าจักรพงษ์แสนมะหุงเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ทีมใหญ่จับตามองในการที่จะดึงตัวไปโดยเฉพาะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในชื่อนั้นนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งนั่นคือพงศกรตรีศาสตร์นะครับนี่ก็แบ็กเหมือนกันนะครับยืมตัวมาจากชลบุรีไปใช้งานกับสมุทรปราการซิตี้นะครับก็สถิติก็ลงไปถึง25เกมถามว่าเยาวชนในระดับU22 ที่เล่นในลีกรองในไทยถึง25เกมเนี่ยเรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นตัวหลักได้เหมือนกันต้องดูครับว่าพงศกรตรีศาสตร์จะมีโอกาสได้ลงในทัวร์นาเมนต์นี้หรือไม่นะครับผมเอาเป็นว่านี่คือการวิเคราะห์ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นของ4เกมนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มบิวอัพกันหน่อยนะฮะกำลังจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้สิ่งเดียวที่อยากจะบอกก็คือถึงแม้ว่าเราเองอาจจะไม่ค่อยชอบนักไม่ค่อยถูกใจนักกับวิธีการจัดการของฟุตบอลซีเกมนะครับทั้งเรื่องของคุณภาพทั้งเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ประโยชน์ของมันนะครับผมหลายๆครั้งเราก็พยายามจะพูดกันเสมอว่าอยากให้เอาเด็กไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงเอาชุดใหญ่ถึงขนาดต้องปิดลีกหยุดลีกอะไรก็ตามวันนี้พัฒนามาแล้วครับลีกเราไม่ได้หยุดแล้วส่งเด็กไปเท่าที่ส่งได้นะครับใช้เด็กเข้ามาเติมมากขึ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดเมื่อทีมชาติไทยลงแข่งขันก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ในตูดูบอลไทยนะครับที่เรามาวิเคราะห์ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์4เกมจะเริ่มต้นขึ้นขอบคุณสปอนเซอร์กันด้วยขอบคุณเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัสนะครับผมนี่เลยเป็นสูตรที่เพิ่มโปรตีน5กรัมนั่นเองนะฮะ2รสชาติมีให้เลือกกันนะครับอันนี้คุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็มีอันนี้ด้วยช็อกโกแลตชิปนะครับผมยังไงก็ไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับขอบคุณรถยนต์ Suzuki ด้วยนะครับ Suzuki Swift GL Next นะครับ Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับไปทดลองขับกันได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของตูดูบอลไทยในคลิปนี้อย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ